อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะนี่ตอนนี้ใช้ระดับเสียงปกติแล้วก็อยู่ห่างกล้องแบบปกติเดี๋ยวจะค่อยๆถอยห่างออกไปจากกล้องนะคะตอนนี้ก็เริ่มถอยห่างออกไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10นี่คือ19นะไม่ใช่10เมตรเดี๋ยวลองห่างออกไปเรื่อยๆก่อนเขาบอกว่ากล้องไม่ใช่ไมโครโฟนนี้รับได้20เมตรตอนนี้ก็ห่างออกมา5เมตร6เมตร7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบตอนนี้คือห่างออกมา20เมตรแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองห่างออกไปอีกหน่อยอีก10เมตรนะ21 22 23 24 25 26 27ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบคิดว่าระยะเนี้ย30เมตรนี่น่าจะเสียงแบบขาดขาดหายหายแล้วเนาะเพราะเท่าที่ทดสอบมาเสียงจะขาดขาดหายหายอยู่ในระยะเกิน20เมตรค่ะแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่ควบคุมลมก็อาจจะเสียงดีตอนนี้เพราะส้มอยู่ในอาคารก็จะไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงรบกวนตอนนี้อยู่ประมาณ25เมตร25เมตร25เมตรเสียงเป็นอย่างไรบ้าง25เมตรเสียงน่าจะดีอยู่นะคะเดี๋ยวลองขยับเข้าไป20เมตร20เมตรตอนนี้อยู่ประมาณ20เมตร20เมตรคือสเปคของไมโครโฟนที่เขาบอกว่ารับสัญญาณได้ประมาณ20เมตรซึ่งปกติคนเราใช้ก็ไม่เกินระยะ20เมตรหรอกหรือโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ5เมตร10เมตรแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวลองขยับเข้าไปใกล้ๆเนาะนี่เดินเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆในระยะ15เมตร15เมตรเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนหรือไม่อันนี้คืออยู่ในอาคารไม่มีลมไม่มีเสียงรบกวนเดินเข้าไปใกล้ๆอีกสัก10เมตร10เมตรน่าจะเป็นระยะสัญญาณที่ดีที่สุดเดี๋ยวจะลองพูดให้เบาลงนะคะอันนี้คือเสียงประมาณว่าสองคนคุยกันกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบแค่นี้นะอันนี้คือไม่ใช่เสียงปกติอันนี้ระดับเสียงที่เบาเหมือนกระซิบแต่ถ้าระดับเสียงปกติคือประมาณนี้ประมาณนี้10เมตรระดับเสียงปกติ10เมตรระดับเสียงปกติเดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้อีกหน่อยเข้ามาใกล้อีกหน่อย5เมตรระดับเสียงกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบกระซิบก็ได้ยินค่ะในตัวนี้รู้จับสัญญาณเสียงได้ดีถ้าระดับเสียงปกติ5เมตร5เมตรระดับเสียงปกติระดับเสียงปกติประมาณนี้เดินเข้ามาใกล้เดินเข้ามาใกล้เดินเข้ามาใกล้อันนี้คือใกล้ตัวกล้องแล้วค่ะอยู่ประชิดกล้องแล้วประมาณครึ่งเมตรครึ่งเมตรจบการทดสอบไมโครโฟนค่ะเดี๋ยวจะเอาสเปคประกอบกับคลิปให้ดูนะคะตอนนี้ใช้เสียงปกติกับมือถือปกตินะคะไม่ได้เสียบไมโครโฟน
ป้าส้มจะพามาดูว่าตัวไมโครโฟนที่ซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเป็นไมโครโฟนไร้สายเขาเรียกว่าไมโครโฟนติดปกเสื้อมีขายทั้งแบบที่เป็นสำหรับ iPhone กับสำหรับ Type C ก็คือส่วนใหญ่เครื่องเราจะเป็น Type C เนาะเครื่อง Android ราคาก็ไทยสีนี่175บาท iPhone 180บาทต่างกันแค่5บาทเองสเปคของเขาก็คือก็จะมี Plug and Play ก็หมายความว่าเสียบใช้ได้เลยไม่ต้องติดตั้งอะไรเสียบเข้าไปเปิดสวิตช์ให้เห็นไฟสีเขียวก็แปลว่าไมโครโฟนทำงานที่ตัวโทรศัพท์ก็จะมีข้อความบอกว่าไมโครโฟนเริ่มทำงานแล้วระยะที่ใช้ได้ก็คือ20เมตรเขาบอกว่าเป็นสัญญาณเสียงคลื่นเสียงที่ชัดเจนมีความเซนซิทีฟสูงก็หมายความว่ารับเสียงได้ดีแล้วก็ใช้งานได้กว้างอันนี้คือสเปคที่กล่องเขาเขียนมาสิ่งที่งานนี้กล้องนี้ใช้ก็คือใช้สำหรับไลฟ์โชว์สำหรับสัมภาษณ์สำหรับทำบล็อกทีนี้มาดูข้างในข้างในก็คือข้างในก็จะมีตัวสายชาร์จนี่ให้สายชาร์จมา1เส้นแต่ป้าส้มยังไม่ได้ใช้เลยนะใช้ของที่บ้านก็คือใช้ของที่เรามีอยู่นั่นแหละเป็นสายไทซีปกติซึ่งสายก็ไม่ใช่สายอย่างดีเนาะก็เป็นของเหมาะสมกับราคาเขานั่นแหละสายธรรมดาค่ะเรามีสายโทรศัพท์อยู่เราก็ใช้สายโทรศัพท์ได้ที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราแล้วก็จะมีตัวรับสัญญาณตัวนี้เอาไว้เสียบเข้าไปที่ตัวโทรศัพท์ก็คือจุดเดียวกับที่ชาร์จแบตนั่นแหละส่วนช่องนี้ก็คือช่องชาร์จแบตของเขาก็ใช้สายไทซีเหมือนกันชาร์จแบตครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่เคยลองใช้ยาวๆนานๆเห็นสเปคเขาบอกว่าอยู่ได้เป็น10ชั่วโมงยังไม่ได้ลองใช้ยาวนานขนาดนั้นแล้วก็อีก2อันคือไมโครโฟนค่ะได้ไมโครโฟนมา2อันแบบนี้ตัวติดเนี่ยสามารถที่จะปรับเนี่ยดึงออกแล้วก็ปรับให้ตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็ได้แล้วแต่เราถนัดใช้และอีกจุดนึงตัวนี้ก็คือเป็นจุดสวิตช์เปิดปิดค่ะเวลาเลิกใช้ก็ปิดเวลาใช้ก็เปิดตอนเปิดก็จะมีสัญญาณไฟเขียวๆเนี่ยค่ะมีสีเขียวสีแดงอยู่ในนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยจะมีเห็นแสงไฟอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าเปิดอยู่เห็นไหมไม่แน่ใจปิดก่อนแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วแต่เราถนัดนี่เรามี2อันเราก็เอียงคนละข้างได้เนี่ยข้างนี้ข้างเดิมนี่ก็คือเอียงคนละข้างใช้คนละแบบแล้วก็ด้านนี้ก็คือเป็นจุดชาร์จด้วยสายไทซีค่ะสายเดียวใช้ได้กับทุกชิ้นส่วนครบนะใช้งานไม่ยุ่งยากไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยเรียบร้อยเก็บเข้ากล่องสวยงามบ๊ายบายค่ะ